สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับลุงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลุงจะทำเมนูปีกไก่ทอดค่ะเป็นปีกบนนั่นเองนะคะลุงจะปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสแล้วก็เป็นซอสนั่นเองค่ะใครอยากเพิ่มน้ำตาลนะคะหรือว่าพริกไทยก็ตามชอบเลยนะคะลุงก็จะใช้เป็นปีกไก่1กิโลกรัมนะคะวันนี้เนาะลุงก็จะนวดเขาให้เข้ากันนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีเนาะแล้วก็จะนวดให้เขาซึมเข้าเนื้อเครื่องปรุงเข้าเนื้อนะคะเดี๋ยวลุงก็จะเก็บในตู้เย็นนะคะทีนี้นะโอเคเราเตรียมเอาเข้าตู้เย็นเลยค่ะลุงใช้เวลาประมาณ3-4 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลุงไปทำงานบ้านเนาะเดี๋ยวพอได้ที่เดี๋ยวเอาออกมาคลุกแป้งกันเลยนะคะโอเคค่ะแป้งในวันนี้ลุงจะไม่ได้ใช้ผสมกับน้ำนะคะในตัวของแป้งจะมีพริกไทยนะคะแล้วก็ผงกระเทียมนะคะก็จะมีรสชาติประมาณนึงนะคะเราก็จะไม่ได้ออกรสชาติแบบเขาแบบจัดมากนะคะเท่านี้กำลังโอเคเลยค่ะลุงก็จะใส่เข้าไปนะคะค่อยแบบคลุกเขาเข้าไปเรื่อยๆนะคะให้เขามีความแบบเคลือบตัวแป้งนะคะให้ทั่วชิ้นไก่นั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้เวลาคลุกไปเรื่อยๆนะคะเตรียมระหว่างที่เราคลุกไปนะคะเราก็จะไปเดี๋ยวลุงไปตั้งน้ำมันนะคะเตรียมรอให้ร้อนเนาะวันนี้ลุงจะใช้เป็นหม้อเล็กในการทอดนะคะลุงใช้น้ำมันค่อนข้างใช้น้ำมันน้อยนะคะแต่อยากได้ความน้ำมันมีความสูงนั่นเองนะคะไม่ให้เขาแบบว่าติดก้นกระทะหรือว่าติดหม้อของเรานั่นเองนะคะเพื่อจะให้ความร้อนเขาทั่วถึงนะคะโอเคค่ะพอเราคลุกไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทอดกันเลยนะคะระหว่างที่เราทอดก็จะค่อยๆแบบใช้ตะเกียบหรือตะหลิวของเรานะคะค่อยๆแบบว่ากลับไก่ไปเรื่อยๆนะคะให้แบบความร้อนเขาทั่วถึงด้วยค่ะคือการทำแบบนี้ก็จะทำให้แบบนอกจากสุกทั่วถึงแล้วไก่ก็จะยังมีความกรอบอยู่นั่นเองนะคะสังเกตว่าลุงจะไม่ได้มีการบั้งตัวไก่นะคะลุงก็จะใช้เป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยละค่ะระหว่างที่ลุงทอดก็จะเป็นใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะค่อยๆเนี่ยค่ะค่อยๆใช้ตะเกียบค่อยๆกลับเข้าไปเรื่อยๆค่ะสีสวยน่าทานแบบนี้เลยค่ะแบบเหลืองสวยเลยนะคะการที่เราไม่ได้ใช้น้ำตาลก็จะอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแบบสีสวยให้เขาไม่ไหม้นั่นเองนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวันนี้ลุงต้องขอตัวไปกินไก่ทอดแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย